นี่อะไรกับพวกมึงวะเนี่ยนี่มันจะยกขบวนไปไหนกันเอ้ชาวบ้านชาวช่องก็ตาตื่นหมดเว้ยเว้ยนี่กูมากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเข้าใจไหมเอาเลยพอมาไหมกลับไปกลับไปป้าครับเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องมาหาหรือไงวะมึงจะบ่นทำไมไว้กูทำไมให้มันอดแบบเทวดาแหละน้องสาวแถวเนี้ยมีงานให้ทำไหมจ๊ะน้องสาวแถวเนี้ยมีงานให้ทำไหมจ๊ะจ๊ะโอ้ยน้องสาวแถวเนี้ยมีงานให้ทำไหมจ๊ะนึกว่าใครพวกพนุ่มนั่นเองอะที่มาเช่าแพลุงฉันอยู่ใช่ไหมนี่พวกพนุ่มอย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกล่ะที่แล้วมาพอมาเช่าแพแล้วมีลูกมีเมียก็ทิ้งเจ๊ไปกันหมดเจ๊เนี้ยนอนบิดหมอนข้างขาดไปสองท่อนแล้วแต่พนุ่มดีกับเจ๊นะรับรองเจ๊จะเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างมีให้ขาดตกบกพร่องทุกอย่างฟรีครับฟรีโอ้ยเข้าทางไอ้กุ้งนี่กุ้งงงเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตกลงเขาเป็นกระเทยหรือเขาเป็นคนหูตึงวะเป็นกระเทยไงน้องๆแนะนำให้หน่อยนะเช้าๆอ่ะระบายตดออกบ้างเนอะนี่เขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาพุ่งไม่เกี่ยวเอาความหลอกของไอ้นกเลยเว้ยหลอกแดกมันนี่แกเดี๋ยวฉันนำหมดถือได้ยังไงพาฉันไปตากแดดเนี่ยฮะตากแดดตากแดดให้ดีแล้วเว้ยไม่มีเรื่องเว้ยกระเทยหูตึงชอบฟังไหมคะเซ็นตรงนี้ตรงที่ทำเครื่องหมายไว้นะครับนี่ครับเป็นอันว่าสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็พวกเราได้เล่นละครเลยใช่ไหมครับได้แน่แต่ว่าทุกคนต้องเสียค่าสมัครคนละ500บาทก่อนโหต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอวะเฮ้ยอะไรกันไอ้พวกนี้สิมันไม่ยอมเสียค่าสมัครให้เราอ่ะโอ้ยมีที่ไหนอ่ะมาสมัครงานแล้วเรียกเก็บเงินก่อนน่ะก็ที่นี่ไงพวกมึงเซ็นสัญญากันแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมัครมาเว้ยแล้วถ้าพวกกูไม่จ่ายแล้วก็ไม่อยากทำงานกับพวกมึงด้วยเฮ้ยไปเถอะใช่ผมไปเอาอ่ะ4คนรวมกันได้8บาทก็เออจะกินไปวันๆยังไม่มีอ่ะทำไมต้องมาขูดเลือดกับปูด้วยวะเล่นก็เล่นกันได้เฮ้ยล็อกฉันเขม็งตาขวาว่ะเดี๋ยวก็เถอะล็อกเฮ้ยทีนี้เอาไงกันดีวะเราฉันว่าเราจะเย็นๆกันก่อนดีกว่าพี่ครับผมว่าเราค่อยๆ คุยกันดีไหมครับอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะครับ ได้แต่พวกมึงต้องจ่ายเงินค่าสมัครมาก่อนถ้าไม่งั้นแล้วก็พวกมึงอย่าคิดนะมันจะออกมาจากที่นี่ได้เฮ้ยพวกกูไปเป็นหนี้มึงตั้งเมื่อไหร่วะใช่แบบนี้มันโกงกันนี่วะมึงจะนึกแล้วว่าพวกกูจะยอมมึงอ่ะยอมเว้ยอย่าเลยครับพี่ผมอย่าครับพี่ผมไม่ใช่คุณไป